ก็งั้นเดี๋ยวขอลำดับถัดไปขอเชิญคุณณรงค์ชัยอยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรแล้วก็เครื่องสีข้าวมีรูปของประชากรได้ครับขอเชิญเลยครับครับก็ขออนุญาตนั่งนะครับครับผมณรงค์ชัยปารกรครับเป็นตัวแทนของวิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติดอกคำนะครับจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่ปลูกข้าวที่มีชื่อเสียงของประเทศอีกอำเภอหนึ่งนะครับซึ่งอำเภอพร้าวนี่ก็มีบริษัทแอมเวย์ซึ่งก็ไปร่วมลงทุนกับทางสหกรณ์การเกษตรพร้าวนะครับนำข้าวหอมมะลิ105ไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในนามในแบรนด์ของแอมเวย์นะครับแต่ในส่วนของพวกเราที่เป็นวิสาหกิจชุมชนทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันคือที่อำเภอพร้าวอำเภอพร้าวเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำแม่งัดนะครับซึ่งเป็นต่อมาก็จะมีเขื่อนแม่งัดนะครับสมบูรณ์ชนนะครับที่นำน้ำมาหล่อเลี้ยงให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายๆอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเราได้เปรียบคือเราอยู่ต้นน้ำที่ไหลเข้ามาสู่ไร่นาของพวกเรานั้นค่อนข้างจะมีความบริสุทธิ์สูงนะครับในการที่จะต้องปนเปื้อนกับสารเคมีนะครับแล้วก็มีไร่นาที่อุดมสมบูรณ์นะครับพื้นที่อำเภอพร้าวนะครับเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็กลุ่มเราเองก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ปลูกข้าวหลากหลายนะครับในส่วนของเรื่องเครื่องสีข้าวในรายละเอียดต่างๆนั้นผมคงจะไม่คุยแล้วเพราะว่าทางอาจารย์ดุสิตแล้วก็ทางสากรผักไห่ได้คุยรายละเอียดไปเยอะคือเครื่องสีข้าวก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับก็อาจจะมาพูดถึงการใช้งานรวมจนถึงเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็แนวทางการจัดการของกลุ่มนะครับครับในส่วนของกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี38นะครับโดยทำเกษตรแบบครบวงจรนะครับมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด67ครอบครัวนะครับเมื่อกี้ดูสหกรณ์มีตั้งเป็นพันๆนะครับมีสมาชิกนะครับแต่สหกรณ์เรามีไอ้วิสาหกิจเราเป็นย่อลงมาอีกนิดนึงแล้วก็มีกลุ่มเฉพาะในเขตพื้นที่นะครับแค่67ครอบครัวแล้วก็มีการถือครองที่ดินในการทำกินนะครับในส่วนทั้งแปลงนาแล้วก็พืชสวนพืชไร่ไม่เกินคนละประมาณ15ไร่นะครับก็ยังรู้นะครับว่าทางเหนือในการถือครองที่ดินเนี่ยค่อนข้างมีน้อยนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่จะเป็นหุบเขานะครับก็เลยมีการถือครองที่ดินในการทำกินค่อนข้างน้อยแล้วก็จะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมและใช้ประโยชน์ให้ได้มันคุ้มค่ามากที่สุดนะครับนั่นก็คือพยายามที่จะทำให้เกิดรายได้นะครับในภาคของการเกษตรให้อยู่ได้ตลอดทั้งปีนะครับครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรานะครับได้รับเครื่องสีข้าวในการสนับสนุนเครื่องสีข้าวจาก M-Tech นะครับในปี2553นะครับแล้วก็มีการดำเนินงานมาตลอดนะครับแล้วก็มีสมาชิกที่ปลูกข้าวในพื้นที่นะครับประมาณ600กว่าไร่นะครับจนถึงปัจจุบันชนิดข้าวที่ปลูกกันอยู่ก็มีหอมนิลนะครับไลเบอร์รี่ข้าวเหนียวดำนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวสันปะตองข้าวหอมมะลิ105ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับล่าสุดก็เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับซึ่งเราก็พยายามในแนวความคิดของกลุ่มก็พยายามจะทำข้าวที่มันค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับและเป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะครับให้กับกลุ่มผู้บริโภคเราจะเน้นในกลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพนะครับในกลุ่มในการที่กำลังทำการตลาดของกลุ่มเรานะครับเพราะว่าเราทำเรื่องเกษตรอินทรีย์ซึ่งเราได้รับมาตรฐานของมอน.มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือนะครับในการให้การรองรับให้การให้รองรับมาตรฐานในเรื่องของสินค้าแล้วก็ผลผลิตของกลุ่มนะครับเครื่องสีข้าวที่ได้มานะครับกำลังสีที่เราได้มาจากเอ็มเทคนะครับก็ประมาณ150ถึง200กิโลต่อชั่วโมงก็ถือว่าตอนแรกๆนะก็ถือว่าโอเคครับสีข้าวแล้วก็มีกลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคและจำหน่ายในพื้นที่ในตัวอำเภอพร้าวในตัวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งกลุ่มทำงานค่อนข้างจะครบวงจรทั้งผลิตแปรรูปแล้วก็การตลาดนะครับทำครบวงจรทั้ง3อย่างเลยนะครับก็หลังจากที่ทำมาในระยะ2ปี2ปีนะครับเครื่องสีตัวนี้ก็ทำให้พวกเรามีรายได้มากขึ้นนะครับได้เยอะแล้วก็มีกลุ่มผู้บริโภคมีความต้องการในเรื่องของผลผลิตหรือเรื่องข้าวพวกเราเพิ่มมากขึ้นนะครับมีลูกค้าในกรุงเทพ
นะครับแล้วก็มีลูกค้าผู้ส่งออกนะครับเข้าไปติดต่อกับทั้งกลุ่มเรานะครับแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของการตลาดร่วมกันมานะครับเครื่องสีแต่ก่อนเนี่ยนะครับเราสีได้วันหนึ่งประมาณ500-600กิโลนะครับก็ถือว่าโอ้ส่งจำหน่ายก็ค่อนข้างจะพอนะครับในความเพียงพอของการตลาดนะครับแต่ณปัจจุบันนะครับเครื่องสีตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเล็กไปละนะครับน่าจะได้มีการพัฒนาให้มีศักยภาพในการสีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าแนวโน้มการตลาดของเราที่เพิ่มขึ้นนะครับที่กลุ่มผู้บริโภคที่สนใจผลข้าวของพวกเรานะครับก็เริ่มมากขึ้นแล้วก็ในการปลูกของสัมชิดก็มีการขยายพื้นที่ปลูกแล้วก็อบรมให้กับสัมชิดในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์มากขึ้นในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นก็นั่งคุยกับอาจารย์ดุสิตนะครับเมื่อวานก็ได้เข้ามาคุยกับอาจารย์ดุสิตว่าเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะมีการเพิ่มศักยภาพในเครื่องสีเราเป็นชุดใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ให้มีกำลังสีนะครับต่อวันเนี่ยประมาณตันหรือ2ตันนะครับเพื่อจะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนะครับในการทำการตลาดนะครับก็ถือว่าเครื่องสีที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้เราก็ใช้งานทุกวันนะครับมีคือส่วนหนึ่งเราก็จะสีข้าวของภายในกลุ่มพวกเราแล้วก็บริการพี่น้องชุมชนที่ต้องการกินข้าวกล้องนะครับเราก็จะบริการให้นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากเคยกินข้าวขาวแต่ก่อนในชุมชนนะครับจะมีแต่โรงสีข้าวขาวครับข้าวขาวโรงสีขนาดเล็กอยู่ในชุมชนก็ถามตรงๆว่าเกษตรกรหรือคนในชุมชนก็ไม่มีทางเลือกที่อยากเวลาอยากจะกินข้าวกล้องก็หากินได้ยากนะครับเพราะว่าพื้นที่อำเภอพร้าวนี่มันห่างไกลจากเชียงใหม่ไปร่วม100กว่าโลนะครับมันลำบากมากนะครับในเรื่องของการขนส่งอะไรต่างๆนะครับการเข้าถึงในเรื่องของอาหารที่มีคุณภาพนะครับข้าวโรงสีในชุมชนก็จะเป็นโรงสีขนาดเล็กโรงสีเฉพาะข้าวขาวนะครับไม่มีทางเลือกในเรื่องของการกินข้าวกล้องต่อมาทางโรงสีทางเอ็มเทคได้ให้โรงสีขึ้นนี้ไปกับกลุ่มนะครับคนในชุมชนก็มีทางเลือกในเรื่องของอยากจะกินข้าวกล้องนะครับข้าวที่เขาผลิตได้เองนะครับในการบริโภคเราก็ได้สามารถได้ช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนเราในเรื่องของข้าวข้าวกล้องครับปัจจุบันมีการนิยมบริโภคค่อนข้างจะหลากหลายเยอะขึ้นเยอะกว่าก่อนๆนะครับหลังจากที่เรามีการตั้งโรงสีขึ้นมาในชุมชนเรานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนดีที่ชุมชนได้รับประโยชน์ทั้งกลุ่มเองแล้วก็ชุมชนนะครับในการได้ใช้เครื่องสีข้าวของ M-Tech นะครับณตอนนี้อย่างที่ผมคุยไปก็คือความต้องการของกลุ่มก็คือต้องการเครื่องสีที่มีศักยภาพที่สูงขึ้นนะครับในการที่จะรองรับข้าวเปลือกที่สมาชิกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การตลาดที่เราเติบโตขึ้นนะครับถ้าถามว่าณตอนนี้นะครับการใช้งานเครื่องสีตัวนี้เราใช้ทุกวันเลยนะครับเราได้ประโยชน์จากในกลุ่มได้มากทีเดียวนะครับก็ถือว่าขอบคุณทาง M-Tech นะครับที่ให้เครื่องสีเราไปรวมถึงมหาลัยแม่โจ้ที่เข้าไปช่วยให้ความรู้เรื่องของวิชาการกับทั้งกลุ่มนะครับครับตอนนี้เรามีแบรนด์เราสร้างแบรนด์ข้าวของเป็นแบรนด์ของเรานะครับเป็นข้าวเมืองเหนือนะครับอีกคงไม่นานก็คงจะเข้าสู่ตลาดในรูปของข้าวแพ็คข้าวเป็นข้าวเป็นรูปของข้าวแพ็คออกมาสู่ตลาดนะครับแต่ก่อนก็จะเป็นที่เราขายที่เชียงใหม่นี่เราจะขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงนะครับจะมีตลาดเกษตรอินทรีย์ที่เชียงใหม่นะครับที่ร่วมกับเครือข่ายที่ทํากันอยู่ก็จะขายเป็นกิโลบ้างเป็นลิตรบ้างนะครับก็มีกลุ่มผู้บริโภคที่ในตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยเข้าไปจับจ่ายซื้อหาทุกวันเสาร์ที่เราขายอยู่นะครับส่วนนึงก็ขายส่งให้กับบริษัทที่ทําเรื่องของสินค้าเพื่อสุขภาพในกรุงเทพนะครับหลายบริษัทครับที่เข้าไปรับสินค้าของพวกเรารับเข้าของเรามาจำหน่ายนะครับก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในการดำเนินงานทำให้กลุ่มเรามีรายได้เกิดขึ้นเยอะแล้วก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับคือกลุ่มเราอย่างที่ผมคุยไปก็คือมีการทำข้อวงจรคือข้าวเนี่ยจากประโยชน์จากเครื่องสีข้าวเนี่ยนะครับเราใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนนะครับข้าวเปลือกเรามีลำเราสีเป็นข้าวกอกมาเนี่ยมันจะมีลำหยาบนะครับคือเปลือกข้าวเนี่ยพวกเราก็จะใช้เป็นไปทำเป็นปุ๋ยนะครับในการปรับปรุงสภาพพื้นดินที่นาของพวกเรานะครับคือเราจะใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเลยนะครับแล้วในส่วนของลำละเอียดเราก็ไปใช้ในส่วนของการเลี้ยงสัตว์นะครับในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายพวกเรานี่จะมีการเลี้ยงสัตว์แทบทุกจะครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเป็ดหรือไก่
ในเรื่องของอาหารเราจะมองในเรื่องของอาหารในชุมชนเราก่อนนะครับว่าเราอยากจะให้ทุกครอบครัวทุกครัวเรือนเนี่ยมีอาหารไว้กินอย่างเพียงพอแล้วก็ที่เหลือก็ขายเป็นรายได้นะครับนี่คือเป็นโจทย์ที่เราตั้งกันมานะครับเพราะเราค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องอาหารแต่ก่อนนะครับตอนที่เราทำเกษตรเชิงเดียวนะครับหลังจากที่เราได้มีลำเอาไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีไข่ขายแล้วเพราะเรามีตลาดของเราอยู่นะครับก็ทำให้รายได้ของพวกเราในหมู่สมาชิกเนี่ยเริ่มดีขึ้นเกษตรกรในชุมชนก็เริ่มสนใจแล้วเริ่มเข้ามารวมกลุ่มนะครับแล้วก็ทำเกษตรอินทรีย์อย่างพวกเราที่ทำอยู่นะครับตอนนี้น่าจะในชุมชนน่าจะเกือบร้อยครอบครัวนะครับแต่ติงรอในการอบรมเพราะว่าเกษตรกรทุกรายที่จะเข้ามารวมกลุ่มพวกเราต้องมีการอบรมสร้างความเข้าใจนะครับในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์รวมถึงเทคนิคที่จะต้องเรียนรู้จากในกลุ่มเราจากเกษตรกรต้นแบบนะครับและในส่วนของที่ลงที่ตั้งโรงสีเราตั้งเป็นจุดเรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรที่สนใจทั่วไปนะครับจะมีทั้งเรื่องของพืชผักนะครับมีทั้งเรื่องของการไปรูปข้าวมีทั้งเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็ค่อนข้างจะครบวงจรเข้าไปดูในเรื่องของพยายามดูความหลากหลายนะครับในเรื่องของการทำเรื่องของอาชีพนะครับเราก็จะไม่ได้เน้นในเรื่องส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเกษตรกรบางรายที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือเกิดหนี้สินที่นักมากขึ้นทุกวันนี้นะครับเรามองมาจากการทำเกษตรแบบเชิงเดียวนะครับคือปลูกข้าวก็ปลูกข้าวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้หันไปทำอย่างอื่นแต่ในส่วนของในกลุ่มเราที่เราพยายามส่งเสริมนะครับเราส่งเสริมให้ทำให้ครบวงจรให้ทำเป็นตลาดเป็นด้วยนะครับปัดสับจากสภาพปัญหาที่พวกเราเจออยู่ก่อนที่จะมาทำรวมกลุ่มกันก็คือเราเจอในเรื่องของผลผลิตราคาตกต่ำมีพ่อค้าคนกลางนะครับซึ่งมาเป็นคนรับซื้อเราไม่มีอำนาจต่อรองนะครับในเรื่องของราคาผลผลิตหลังจากที่เรากลุ่มกันแล้วก็มาทำกันเราก็สามารถที่จะต่อรองในเรื่องของราคาขายเรื่องของรายได้ของพวกเราได้นะครับอย่างข้าวอย่างทุกวันนี้นะครับข้าวกล้องอินทรีย์ที่เราขายอยู่นะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณราคาขายส่งอยู่ที่38บาทนะครับถ้าขายปลีกแพ็คนะครับเป็นกิโลนะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับก็ถือว่ายังก็ยังขายต่ำกว่าราคาท้องตลาดที่อื่นนะครับเราถือว่าเราปลูกเองเราคิดต้นทุนเราคิดความอยู่ได้นะครับเราไม่ได้เอารัดเอาเปรียบของผู้บริโภคมากเกินไปแล้วก็อยากจะให้การกระจายในเรื่องของผลผลิตเกษตรอินทรีย์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้นนะครับเราก็เลยเราราคาเนี้ยถือว่าเป็นธรรมนะครับในส่วนของทั้งคนผลิตแล้วก็คนบริโภคนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องส่วนนี้เป็นหลักนะครับครับนี่ก็คือในส่วนหนึ่งที่กลุ่มเราช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับทำไมพวกเราถึงทำข้าวหลากหลายนะครับข้าวหลายชนิดที่ทำอยู่นะครับอย่างที่พร้าวเนี่ยนะครับถ้าถามว่าข้าวหอมมะลิ105เนี่ยทางสากลเขาจะทำเป็นหลักอยู่แล้วนะครับสากลกับ MB เขาทำเป็นหลักแต่เราจะเน้นข้าวที่เป็นข้าวสีแล้วก็ข้าวที่เน้นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นคนรักสุขภาพนะครับเราถึงจะทำการตลาดที่จะไปมีส่วนแบ่งการตลาดกับคนอื่นเขาได้ถึงเราเป็นกลุ่มเล็กๆเราก็พยายามทำอะไรที่ไม่คือมองจากส่วนต่างแล้วก็มองเรื่องของกลุ่มของคนที่รักสุขภาพตอนนี้เราก็เห็นว่าคนเริ่มรักสุขภาพมากขึ้นนะครับจากกระแสหลายๆอย่างที่ทำให้คนหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับเราก็พยายามจะทำสินค้าพวกเราที่เป็นสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่พูดได้ว่าเราการันตีได้ว่ารับรองนะครับตั้งแต่ระดับในแปลงจนถึงการแปรรูปไปจนถึงการขายนะครับเรามีองค์กรมาตรฐานรับรองสินค้าเราอยู่นะครับถึงเราจะมีการส่วนแบ่งในการตลาดที่ไม่เยอะแต่เราทำให้กลุ่มเราเนี่ยมีรายได้อยู่ได้แล้วก็แข็งแรงขึ้นทุกวันแล้วก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรที่เคยทำเกษตรเชิงเดียวทำแต่ข้าวอย่างเดียวเนี่ยกลับเปลี่ยนวิธีคิดหันมาทำอย่างพวกเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วในแปลงนาหลายแปลงนะครับที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดก็เลิกการใช้สารเคมีนะครับมาปรับปรุงด้วยระบบกระบวนการเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นก็ทำให้สภาพแวดล้อมในชุมชนเรานะครับดีขึ้นนะครับอาหารธรรมชาติที่เคยโดนสารเคมีทำลายไปก็จะกลับฟื้นขึ้นมานะครับนี่คือเรามองในมิติของเรื่องของความอยู่รอดของคนในชุมชนรวมจนถึงอาหารที่มันสูญเสียไปจากชุมชนเราก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาเพราะว่าสารเคมีเริ่มน้อยลงไปก็ได้รับจากกลุ่มเราเป็นต้นแบบนะครับในการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์แล้วก็พอเห็นก
ลุ่มเราทำเป็นไปได้ทำไปได้ในระดับหนึ่งแล้วก็มีรายได้นะครับเกษตรกรรายอื่นก็เริ่มหันความสำคัญแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาทำนะครับแล้วก็กลุ่มเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายส่วนนะครับไม่ใช่ว่ากลุ่มเราจะเข้มแข็งได้ทีเดียวก็มีหลายส่วนในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มาช่วยในเรื่องของลงคุมที่เห็นอยู่นะครับกรมส่งเสริมช่วยสร้างลงคุมที่นี้ให้แล้วลงสีเป็นของ M-Tech นะครับและเรื่องของวิชาการเรื่องของเทคนิคองค์ความรู้เรื่องของการตลาดก็มีทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเมโจเข้ามาช่วยหนุนช่วยนะครับในการทำตลาดนะครับรวมจนถึงแรงผลักดันคนในกลุ่มนะครับสมาชิกที่ได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของการตลาดที่ออกไปขายเองบ้างแล้วก็ไปพบปะกับกลุ่มร้านค้าเพื่อสุขภาพต่างๆที่เข้ามาติดต่อก็ทำให้พวกเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการตลาดไปได้ในระดับหนึ่งก็ถือว่าเราทำได้ในระดับของกลุ่มของพวกเราแล้วก็มีรายได้ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเดียวทางที่จะพัฒนาให้มันมีศักยภาพที่สูงขึ้นแล้วก็ที่จะทำให้รายได้ของกลุ่มเราเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเพิ่มขยายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลานตากนะครับเรื่องของโรงคุมที่เก็บข้าวเปลือกที่เรายังมีน้อยอยู่ตอนนี้นะครับเราอาจจะมีการขยับขยายขึ้นในอีกสักปี2ปีข้างหน้านะครับนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางเอเพ็กได้ช่วยทางกลุ่มเราประสบความสำเร็จในเรื่องของเครื่องสีข้าวแล้วก็ทำให้กลุ่มพวกเรามีรายได้ขึ้นมานะครับถามว่าอำเภอพร้าวนี่ก็นะครับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยไปก็ถือว่าถ้ารู้ว่าไกลนะครับจากเชียงใหม่ถ้าคนไกลไปจากท่านเคยไปเชียงใหม่เนี่ยนะครับยังไม่เคยไปหรือพร้าวนะครับก็ประมาณ100กว่าโลนะครับก็เป็นแหล่งต้นน้ำเป็นแหล่งที่มีหุบเขานะครับเป็นแอ่งกระทะที่มีสายน้ำลำห้วยล้อมรอบนะครับหน้าหนาวก็จะหนาวเนาะครับก็ประมาณอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยประมาณ10ถึง15องศานะครับในช่วงของหน้าหนาวนะครับก็ถือว่าอากาศดีมากนะครับในช่วงไม่ว่าช่วงหน้าร้อนนี่ก็ไม่ถึงร้อนจัดเหมือนกับที่อื่นนะครับถือว่าความอุดมสมบูรณ์ด้านของธรรมชาติของที่นี่ในศักยภาพของพื้นที่เราก็ยังมีอยู่นะครับในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ถามว่าหลายท่านมองว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ถามว่าถามในกลุ่มพวกเราถ้าเราทำได้แล้วก็ทำมานานแล้วก็เราดูจากเราเป็นแหล่งต้นน้ำนะครับถ้าปลายน้ำถ้ามีการตรวจน้ำในเรื่องของการปนเปื้อนเนี่ยอาจจะถ้ามาแถวสันทรายแถวแม่แตงแม่ริมนี่อาจจะมีเยอะนะครับการปนเปื้อนของสารเคมีเพราะเป็นแหล่งรองรับสารเคมีนะครับแต่อย่างเราอยู่ต้นน้ำเราอยู่ต้นน้ำเราก็จะสามารถในเรื่องของได้รับผลกระทบในเรื่องของปนเปื้อนค่อนข้างจะน้อยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราทำแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็จะมีการขยายผลต่อไปนะครับในเรื่องของการตลาดเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการผลิตนะครับรวมไปถึงเรื่องของการขยายตัวเกษตรกรสมาชิกให้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อจะลดในเรื่องของการใช้สารเคมีในพื้นที่ลงให้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าพูดเรื่องของลงสีเรื่องของการจัดการผมไม่พูดแล้วนะครับเพราะว่าทางอาจารย์ดุสิตกับทางสากลผักไห่เขาคุยไปรายละเอียดแล้วครับคือไม่ต่างกันนะครับครับก็จะดูเรื่องของความชื้นดูเรื่องของกรรมข้าวดูเรื่องของรายละเอียดต่างๆนี้ทางกลุ่มเราทำมาประมาณ 5-6 ปีแล้วก็ถือว่ามีประสบการณ์พอสมควรในเรื่องการจะดูแลเรื่องนี้ได้ครับผมอาจจะมีคำถามมันจะมีในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนเชิญครับถ้าท่านไหนอยากจะถามเพิ่มเติมยกมือได้เลยนะครับส่วนมากนะครับถ้าเป็นหอมมะลินี่เราจะปลูกแค่นาปีนะครับและพื้นที่ที่เหลือก็จะเป็นปลูกพวกถั่วเหลืองพืชหลังสวนนะครับเพื่อจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่นะครับอีกมันจะมีบางส่วนที่ปลูกข้าวนาปลังด้วยนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะครับเราจะไม่เน้นปลูกพืชนาปลังนะครับเราจะเน้นปลูกพืชหลังสวนนะครับเพื่อจะใช้เป็นการปรับปรุงดินเพราะในกระบวนการเกษตรอินทรีย์เราจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงดินเป็นหลักนะครับอย่างถั่วเหลืองนี่เป็นพืชหนึ่งที่ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ในการปลูกพืชในฤดูกาลต่อไปนะครับอะไรนะครับผลผลิตต่อไร่ถ้าเป็นข้าวหอมนิลนะครับถ้าเป็นข้าวสดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ700ถึง750นะครับหอมมะลิก็อยู่ในระดับเดียวกันครับแต่ถ้าเป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับพวกนี้จะค่อนข้างจะ
เยอะนะครับตันหนึ่ง900ถึงตันหนึ่งนะครับถ้าเป็นไลฟ์เบอรี่ก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับที่น้อยลงมานิดหนึ่งก็คือข้าวเหนียวดำนะครับข้าวเหนียวดำมันจะได้อยู่ที่ประมาณ500ถึง600นะครับงั้นผมขอถามเติมนิดนึงนะครับไม่ทราบว่ากว่าจะได้เครื่องสีข้าวมาเครื่องหนึ่งนี่ติดต่อกับ M-Tech นานไหมครับครับผมก็คือเราคุยกันในกลุ่มนะครับแล้วก็คุยกับทางอาจารย์ทางแม่โจ้นะครับคุยกันหลายรอบนะครับแล้วก็อาจารย์แม่โจ้ก็นัดเวทีประชุมนะครับร่วมกับทางสวทช.นะครับก็ได้บทข้อสรุปก็ใช้เวลานานประมาณ 5-6 เดือนนะครับกว่าจะได้เครื่องสีนะครับอ๋อ 5-6 เดือนคือตั้งแต่เริ่มต้นติดต่ออะไรเลยใช่มั้ยครับจนกระทั่งได้ตัวเครื่องมาครับนะครับไม่ทราบว่าทางคุณวิไลลักษณ์ใช้เวลานานไหมครับค่ะก็เนื่องจากเป็นเครื่องต้นแบบนะคะไม่ใช่ว่าผลิตสำเร็จแล้วนะคะก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือนเช่นกันเริ่มตั้งแต่สั่งผลิตนะคะว่าเรามีความต้องการอย่างนี้นะคะช่วยเราหน่อยนะคะค่ะครับผมเราไม่ทราบว่าในกระบวนการเข้ามาติดต่อเนี่ยครับยุ่งยากไหมครับเนื่องจากที่สกรพักไห่นะคะเป็นพื้นที่ในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีของสวทช.อยู่แล้วก็จะมีหน่วยพัฒนาชนบทโดยเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีน้องนุชน้องบีนะคะอยู่ด้านหลังก็จะเป็นคนติดต่อให้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะคะเพราะว่าทางพอประสานแล้วได้ก็เรียนตรงๆขอเบอร์มือถืออาจารย์ดูสิทธิ์เลยค่ะโทรประมาณ2ทุ่มอาจารย์ก็ขอนิดหนึ่งนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่สะดวกรับสายแล้วค่ะแต่ว่า5ทุ่มตีหนึ่งอาจารย์โทรกลับค่ะซึ่งดิฉันหลับไปแล้วนะคะก็บางทีก็ทำให้ได้รับความสะดวกมากเนื่องจากว่าทางทีมงานเนี่ยใส่ใจที่จะทำงานแล้วก็พยายามที่จะติดต่อกับในกรณีที่พื้นที่ต้องการอะไรหรือว่าเกิดการที่จะต้องแก้ไขอะไรนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ไว้ณที่นี้ด้วยค่ะแล้วของทางคุณณรงค์ชัยเป็นยังไงบ้างครับไม่ทราบว่าการได้ติดต่อกับคุณดุสิตโดยตรงหรือว่าต้องผ่านทางหน่วยงานอื่นอะไรยังไงครับตอนแรกๆก็ผ่านทางแม่โจ้ครับแต่ช่วงหลังมาหลังจากที่ได้รู้จักอาจารย์ก็ติดต่อผ่านอาจารย์มาตลอดนะครับอาจารย์ก็เข้าไปดูแลในเรื่องของคือจะโทรมาสอบถามตลอดตอนตั้งโรงสีใหม่ๆนะครับคือกลุ่มกำลังใหม่นะครับก็เลยเวลาสีไปแล้วเจอปัญหาอะไรต่างๆก็พยายามโทรก็มาคุยกับอาจารย์ตลอดนะครับเพื่อปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรบางส่วนก็ยังสั่งผ่านอาจารย์อยู่นะครับในเรื่องของยังขัดลูกขัดอะไรต่างๆนะครับเราก็จะสั่งไปสต็อกไว้นะครับเพื่อให้มีการใช้งานต่อเนื่องนะครับแต่ถ้ายังเป็นพวกลูกปืนพวกสายพานต่างๆก็หาได้ในพื้นที่ครับเชิญครับเชิญครับก็ถ้าถามว่ากี่ยี่ห้อก็คงใช้เฉพาะ M-Tech นี่แหละครับไปตั้งแล้วก็ใช้ของ M-Tech มาตลอดนะครับถ้าอย่างนั้นคือก่อนหน้านี้กลุ่มของคุณณรงค์ชัยคือไปแจ้งที่อื่นโรงสีอื่นอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับผมก็คือสาเหตุหลักๆก็คือก่อนที่เรารวมกลุ่มกันได้แล้วก็ผลผลิตเรามีแล้วก็คิดว่าเราอยากจะทำผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยคือพยายามจะทำการตลาดเองนะครับแต่เราติดในเรื่องของการเราจะทำยังไงจะสร้างมูลค่าถ้าเราขายข้าวเปลือกให้กับกลุ่มคนอื่นไปมันก็เหมือนกับขายข้าวทั่วไปนะครับเราก็เลยมาชวนกันคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะขอตั้งโรงสีทำโรงสีที่มีกำลังสีเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับพอกับศักยภาพที่เรามีอยู่ในตอนนั้นนะครับเราก็คุยกับทาง M-Tech นะครับแล้วก็ทำมาสีมาได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วในส่วนคิดว่าถ้าต่อไปนะครับเรามีการเพิ่มศักยภาพอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับเราก็คงจะมีกำลังผลิตที่มากขึ้นแล้วก็แนวโน้มคือการตลาดนี่เรายอมรับว่าเราทำได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือการทำตลาดของพวกเราคือจะเน้นการ
วางแผนไว้ก่อนนะครับคือหนึ่งเราจะมองจากกลุ่มผู้บริโภคนะครับที่เราขายอยู่ปีที่ถัดปีที่เราขายอยู่ปีเนี้ยแล้วก็ปีหน้าเราจะตั้งเป้าว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ขายตรงที่ขายกับผู้บริโภคเนี่ยเราจะมียอดขายประมาณเท่าไหร่แล้วก็ยอดขายระบายข้าวเปลือกกับกลุ่มเครือข่ายที่เขาไปทำข้าวกล้องงอกนะครับซึ่งเราจะมีเครือข่ายกลุ่มที่รับข้าวเปลือกพวกเราไปทำข้าวกล้องงอกนะครับปีนี้เขาจะต้องทำแผนมากับเราว่าจะใช้ข้าวเปลือกเท่าไหร่นะครับรวมถึงกลุ่มร้านค้าหรือบริษัทนะครับที่รับข้าวที่เราไปจำหน่ายนะครับปีหนึ่งเขาจะใช้ประมาณเท่าไหร่คือเราจะมีการทำการตลาดล่วงหน้าไว้นะครับเพื่อจะมีการวางแผนอย่างตอนนี้ครับตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วนะครับว่าปีหน้าเนี่ยฤดูกาลปี5859เนี่ยนะครับเราจะมีการปลูกข้าวแต่ละชนิดจะเท่าไหร่กี่ไร่นะครับเราจะมีการประชุมใหญ่สมาชิกนะครับในภายในเดือนพฤษภาคมนะครับว่าใครมีความจำนงที่จะปลูกข้าวพันธุ์ไหนกี่ไร่แล้วก็ตลาดที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้อย่างหอมนี้เนี่ยเรามีตลาดอยู่ในมือเนี่ยเท่าไหร่ไลเบอรี่เรามีเท่าไหร่หอมมะลิเรามีเท่าไหร่นะครับเราก็จะจัดสรรลงไปให้แต่ละคนปลูกข้าวนะครับให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดอาจจะมีเผื่อไว้บ้างนะครับไม่เกิน30หรือ40ตันนะครับเพื่อจะให้มันเพียงพอต่อความตลาดหรือมีการยืดหยุ่นในเรื่องของมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเพื่อจะให้เพียงพอต่อผู้บริโภคหรือการตลาดเราทั้งปีครับเราจะมีการแผนกันทำการตลาดไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาเรื่องของข้าวข้างสต็อกหรือข้าวมีปัญหาเรื่องหรือว่าราคาตกต่ำอะไรต่างๆนะครับคือในส่วนของราคาข้าวเปลือกเนี่ยนะครับเราได้มีการประชุมในวิธีประชุมใหญ่ในกลุ่มเนี่ยนะครับเราจะคุยกันก่อนนะครับว่าปีนี้เราจะรับซื้อข้าวสดจากสำชิกในกิโลกรัมละเท่าไหร่นะครับจะเป็นการตกลงร่วมกันภายในการประชุมใหญ่นะครับอย่างปีที่แล้วเรารับซื้อนะครับ12 บาทนะครับ12 บาทแล้วก็ทางกลุ่มก็ไปอบจ้างเอกชนอบนะครับอบแล้วก็คิดราคาข้าวเปลือกมาอยู่ที่16 บาทนะครับก่อนที่จะนำไปสีแปรรูปนะครับนี่คือเราพยายามจะวางแผนในเรื่องของการตลาดรวมถึงการจัดการไว้ก่อนล่วงหน้าโดยที่สมาชิกทุกคนก็มีส่วนร่วมรับรู้นะครับเวลาเรามีปัญหากลไกในการตลาดต่างๆเนี่ยสมาชิกหรือคณะกรรมการในกลุ่มจะได้เข้าใจว่าขนาดเราวางแผนงานขนาดนี้เราเจอปัญหาอะไรเราจะได้มาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหานะครับเราจะทำปัญหาเราจะทำแผนการตลาดแผนการผลิตไว้ล่วงหน้านะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับการดำเนินงานกับการตลาดที่เราจะต้องมีอยู่ในปีต่อไปครับอันนี้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่กลุ่มจะต้องวางแผนล่วงหน้าทุกปีนะครับในเดือนพฤษภาคมกลุ่มจะต้องมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อจะนำเสนอนะแผนตัวนี้ต่อสมาชิกในกลุ่มแล้วก็สมาชิกทุกคนต้องแสดงความจำนงว่าจะปลูกข้าวหอมนิลกี่ไร่หอมมะลิกี่ไร่นะครับและในส่วนหนึ่งข้าวที่จะแบ่งกินในครอบครัวในครัวเรือนเนี่ยนะครับจะเป็นข้าวเหนียวทางเหนือจะกินข้าวเหนียวบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลักนะครับกี่ไร่เราจะได้รู้ว่าข้าวที่จะเข้ามาสู่ในกระบวนการการแปรรูปของกลุ่มเนี่ยเราจะมีประมาณเท่าไหร่นะครับนี่เราจะวางแผนล่วงหน้าครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับก็ตัวนี้จะแล้วแต่สมาชิกนะครับบางคนก็ในครัวเรือนเนี่ยอาจจะมีครอบครัวที่อยู่ด้วยกันหลายคนอาจจะแบ่งปลูกข้าวเป็นข้าวเหนียวประมาณสัก5 ไร่เหลือที่เหลือ10 ไร่ก็หันมาปลูกข้าวส่งให้กับทางกลุ่มเนี่ยครับบางคนก็สมาชิกในครัวเรือนมีแค่2 คน 3 คนก็อาจจะปลูกเข้าไป12-13 ไร่นี่ครับเหลือพื้นที่ไว้ปลูกข้าวเหนียวไว้กินประมาณ2 ไร่เพื่อให้เพียงพอต่อการกินในการบริโภคทั้งปีครับรายได้นี่เฉลี่ยเนี่ยครับก็คือไม่ต่ำกว่า50,000 บาทนะครับ50,000 บาทในฤดูกาลหนึ่งนะครับ50,000 บาทถึง100,000 บาทประมาณนี้ครับต่อครัวเรือนเดี๋ยวผมขอเชิญครับเชิญคือในส่วนของการจัดการเนี่ยนะครับกลุ่มรวบรวมสี
นะครับถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นรับส่งรับเป็นลูกค้าส่งที่เราส่งเป็นกระสอบเนี่ยนะครับถ้าส่งมาในกรุงเทพนี่เราจะขนส่งจากท้าวมาถึงเชียงใหม่นี่ก็จะใช้รถปิกอัพในส่วนของในกลุ่มนะครับแล้วก็ขนจากกรุงเทพขนจากเชียงใหม่มาลงมากรุงเทพนะครับจะใช้บริการของขนส่งของนิ่มที่เสงนะครับในการขนส่งนะครับมาถึงลูกค้านะครับแล้วก็ในการส่งออกนี่เป็นเรื่องของบริษัทเราจะไม่ยุ่งนะครับเราก็จะขายส่งให้กับบริษัทแล้วแต่บริษัทจะมีการจัดการแต่เราขออย่างหนึ่งบอกให้บริษัทที่ส่งของเราออกนะครับอย่างน้อยต้องระบุที่มาที่ไปข้าวพวกเราด้วยนะครับว่าข้าวเนี้ยผลิตจากที่ไหนจากกลุ่มที่ไหนนะครับแล้วหรือบริษัทส่งออกเนี้ยเอาไปสร้างแบรนด์เองก็ขอให้ระบุแหล่งผลิตให้ด้วยนะครับติดฉลากนะครับในแบรนด์ของตัวเองว่าข้าวเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่ผู้ผลิตเป็นกลุ่มไหนจากไหนขอให้ระบุนะครับเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับของกลุ่มผู้ผลิตแล้วก็กลุ่มผู้จำหน่ายนะครับต้องให้รู้ที่มาที่ไปว่าข้าวนี่มันมาจากกลุ่มไหนนะครับนี่เราขอความร่วมมือมาทางกลุ่มผู้ประกอบการนะครับว่าต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วก็เพราะเราต้องเช็คเรื่องนี้กับทางองค์กรมาตรฐานองค์กรมาตรฐานจะเข้าไปเช็คว่าปีนี้เราขอมาตรฐานในการทำข้าวเนี่ยกี่ไร่หรือปริมาณข้าวที่จะต้องรับรองนะครับเวลาลูกค้าขอใบมาตรฐานรับรองข้าวเป็นแต่ละชนิดไปนะครับเราจะต้องแจ้งไปที่องค์กรมาตรฐานนะครับเพราะมันจะต้องสอดคล้องกันหมดครับในเรื่องของเราต้องมีใบแนบสินค้าให้กับกลุ่มผู้ประกอบการทุกครั้งว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่เป็นข้าวออร์แกนิกนะครับผลิตด้วยกลุ่มพวกเราจากเกษตรกรกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะครับจะมีการรับรองในเรื่องของผลผลิตให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับเพื่อยืนยันในเรื่องของความเป็นออร์แกนิกของพวกเรานะครับเมื่อกี้ผมเห็นถุงแพ็กเกจชิ่งของผักไห่ครับสวยครับประทับใจทีนี้ของทางเท้าไม่ทราบมีโชว์ไหมครับผมไม่ได้ทำโปรไฟล์มานะครับจริงๆเรามีนะครับมันค้างอยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับมันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะครับครับพอดีเราไม่ได้ทำครับครับเดี๋ยวโอกาสถ้าปีหน้ามีโอกาสได้มาประชุมร่วมนะครับเดี๋ยวจะนำมาเสนอให้ดีกว่านี้เพราะว่าอาจารย์ได้ติดต่อผมไปว่าเดี๋ยวช่วงงานผมมันหลายอย่างผมทำงานในท้องถิ่นด้วยนะครับเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลานะครับก็เลยได้นำเสนอเฉพาะในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับก็ต้องขอโทษเลยนะครับว่าจริงๆแล้วถ้ามีสื่อได้นำเสนอจะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดที่เราทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับแพ็กเกจสวยไหมครับก็คงจะไม่แพ้ของสากลผักไห่ครับแต่เราทุนน้อยนะครับกลุ่มเราทุนน้อยแล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้เยอะขนาดพอๆกับผักไห่หรอกครับก็อยู่ที่ประมาณไม่เกินปีนึงเรารวบรวมข้าวเปลือกได้ไม่เกิน400-500 ตันนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะครับ